ัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสำหรับดิมไลน์นี้นะครับก็เป็นดิมไลน์ที่8นะครับทำเรื่องเทคนิค XAS นะครับ X-ray Absorption Spectroscopy ครับหลักการถ้าสรุปออกมาเป็นง่ายๆเลยก็คือว่าเรามีแสงนะฮะที่ผลิตได้จากนั้นเราเลือกนะฮะโดยใช้ผลึกคือผลึกเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเลือกพลังงานของแสงที่เราจะใช้นะฮะแล้วผลึกเนี้ยสามารถที่สแกนพลังงานได้ด้วยถ้าเกิดเราหมุนนะฮะโดยใช้มุมที่ตกกระทบของผลึกเนี่ยครับแสงที่เราแคปเลือกได้ที่บีมไลน์นี้ครอบคลุมตั้งแต่อลูมิเนียมขึ้นมานะครับจนถึงโลหะหนักนะครับในตารางธาตุเราก็วัดได้หลายธาตุครับพอเรามีสารตัวอย่างเข้าไปอยู่ในสถานทดลองแล้วเนี่ยแสงที่ถูกคัดเลือกพลังงานที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเข้ามาตกกระทบนะฮะเราจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่า ionization chamber นะครับเอาไว้ตรวจวัดว่าแสงที่เข้ามาเนี่ยมีความเข้มเท่าไหร่นะฮะหลักการง่ายๆก็คือมีแก๊สเติมลงไปในตัวนี้นะฮะแล้วในนี้ก็จะมีเพลทซึ่งเราจ่ายโวลต์เข้าไปให้มีความต่างศักย์นะครับพอมีความต่างศักย์ปุ๊บแสงเข้ามาเจอแก๊สเกิดการแตกตัวไอออนก็เกิดการเคลื่อนที่นะครับมาหาเพลทก็สามารถวัดออกมาเป็นกระแสได้นะครับเก็บไว้นะฮะแล้วแสงก็มาผ่านแซมเปิลแซมเปิลก็จะดูดกลืนแสงไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่พลังงานที่มันต้องการนะครับซึ่งพลังงานตอนนั้นก็จะเท่ากับประมาณ binding energy นะครับพลังงานที่อิเล็กตรอนชั้นในสุดยึดกับนิวเคลียสนะครับพอผ่านมาปุ๊บก็จะมีอีกตัวนึงเหมือนกันเลยนะฮะ ionization chamber คือมีแก๊สฟิลอยู่เพราะฉะนั้นแสงที่เหลือเนี่ยก็จะมาชนกับแก๊สในอันที่2นะฮะแล้วแตกตัวแล้วสามารถวัดออกมาเป็นกระแสได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นกระแสที่วัดได้จากอันที่1กับอันที่2เนี่ยเมื่อเราพล็อตนะครับก็จะได้สัมประสิทธิ์การดูดกลืนนะครับค่ามิวซึ่งตัวนี้เป็นตัวบอกเราว่าธาตุที่เราวัดอยู่เป็นธาตุอะไรนะฮะมีออกซิเดชันสเตทเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อยู่ในฟอร์มของสารประกอบอะไรนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับที่เหมาะสำหรับการวัดที่บีมไลน์นี้จริงๆแล้วค่อนข้างหลากหลายนะฮะเราวัดได้หมดเลยตั้งแต่ของแข็งของเหลวแก๊สนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับการเตรียมนะครับตั้งแต่แรกว่าเราจะเอาไปใส่ในเซลล์แบบไหนนะครับคือถ้ามีของเหลวเราก็จะมีเซลล์ลึกสำหรับลิควิดเซลล์นะครับสามารถใส่ของเหลวเข้าไปได้นะครับของแข็งก็เตรียมได้หลายแบบฮะถ้าเกิดของแข็งประเภทที่เราจะมาวัดการดูดกลืนแบบ2ผ่านนะฮะเราต้องเตรียมเป็นแผ่นบางๆได้เพราะฉะนั้นของแข็งพวกนี้จำเป็นที่ต้องถูกบดนะฮะหรือไม่ก็เป็นฟิล์มบางนะฮะต้องบดได้เป็นฟิล์มบางได้แล้วมาเตรียมแต่ถ้าเกิดเป็นของแข็งประเภทที่เป็นอัญมณีของแข็งที่เราไม่สามารถที่จะทำลายตัวอย่างได้นะฮะเราก็สามารถเอามาวางได้เลยแล้วก็วัดในอีกโหมดนึงก็คือโหมดของฟลูออเรสเซนต์นะฮะก็คือบิดซัมเปิลปกติแล้วให้2ผ่านแบบนี้นะฮะแล้วก็บิดซัมเปิลมา45องศานะฮะแล้วก็มีตัวดีเทคเตอร์อีกตัวนึงมารับอยู่ตรงนี้อาศัยการฟลูออเรสเซนต์ออกมาของตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมจริงๆเราก็สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายนะครับอย่างงานพวกของโลหะวิทยาเนี่ยฮะก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับไอ้ precipitate นะครับที่อยู่ในโลหะความแข็งสูงนะฮะstainless steel นะครับได้เราสามารถศึกษาการฟอร์มของprecipitate ในโลหะได้ครับคือถ้าเกิดเราสนใจว่าเราจะเพิ่มความแข็งของโลหะโดยการใส่สารประกอบจำพวกอลูมิเนียมหรือว่าไทเทเนียมเข้าไปนะครับเราสามารถดูได้ว่ามันไปตกผลึกอยู่ในรูปแบบไหนนะฮะขนาดคลัสเตอร์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราสามารถมาวัดที่นี่ได้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพและความแข็งของโลหะเงี้ยนะฮะสนใจงานอุตสาหกรรมทางด้านสังกะสีนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ทำอยู่กับผาแดงนะครับผาแดงสนใจว่าในแร่ของเขาเนี่ยมีองค์ประกอบบางตัวที่มีผลต่อผลผลิตอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถมาศึกษาได้ว่าแร่ตัวนั้นเนี่ยมีธาตุอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตนะฮะมีโครงสร้างแบบไหนแล้วเราจะกำจัดมันได้ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามีโจทย์ของทาง WA ที่สนใจเกี่ยวกับเท่าลอยนะฮะก็เราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเท่าลอยได้ยังไงนะฮะอย่างเช่นการปรับขนาดปรับสีอะไรเงี้ยนะครับเราพอที่จะดูว่าโครงสร้างสารประกอบเหล่านั้นเนี่ยที่มีผลต่อสีต่อขนาดเนี่ยมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะวันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าสวนดอกทานตะวันนะคะซึ่งเกษตรกรอยู่ข้างๆกิตรงนี้แล้วพี่อุษาสีสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่อุษาคะพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรมาก่อนคะเป็นปลูกพืชไร่พืชไร่เป็นอะไรคะเป็นข้าวโพดเป็นปลูกข้าวโพดมาก่อนกี่ปีแล้วที่ใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพดมาปลูก
มัน5ปีค่ะ5ปีแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ค่ะแล้วก็มาทำดาวเรืองดาวเรืองใช่ไหมคะพี่อุษาค่ะพี่อุษานี่จากเดิมพื้นที่ตรงนี้ที่บอกว่าทำไร่มาก่อนแนวคิดยังไงที่บอกว่าโอ้ยเปลี่ยนจากการทำไร่มาเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้สวยๆงามๆทำไร่มันรายได้มันน้อยกว่ารายได้น้อยกว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเวลาที่จะเก็บก็นานกว่านานกว่าแล้วการปรับพื้นที่จากที่เป็นพืชไร่มาก่อนแล้วก็มาปลูกพืชดอกตรงนี้การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะปรับเปลี่ยนใช้กรดซิลิคอนใช้กรดซิลิคอนช่วงไหนบ้างตอนแรกคือเราไถดะไปครั้งนึงค่ะก่อนไถแปรจะหว่านกรดซิลิคอนไปก่อนแล้วก็ไถแปรกรบไถกรบแล้วก็ทิ้งระยะเวลาขนาดไหนคะทิ้งอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวปลูกได้ค่ะวิธีการปลูกทำยังไงคะพี่การปลูกก็คือไถแปรกรบเสร็จก็คือวางพ่อน้ำหยดค่ะวางน้ำหยดเสร็จคือหว่านปุ๋ยรองพื้นเสร็จแล้วก็รองพื้นนี่ด้วยอะไรคะสูตร15 15สูตร15 15ค่ะเป็นการรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นล่ะคะรองพื้นก็เปิดน้ำละลายปุ๋ยแล้วก็ปลูกค่ะเอาต้นกล้ามาปลูกค่ะแล้วพอต้นกล้าเจริญเติบโตนี่ประมาณกี่วันคะประมาณอาทิตย์นึง1อาทิตย์อาทิตย์ค่ะแล้วเราใส่ปุ๋ยไอ้สูตรตัวหน้าเยอะพวก32 10พวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็หว่านปุ๋ยแล้วก็ฉีดพวกอาหารเสริมสังกะสีแล้วก็ฉีดกรดซิลิคอนป้องกันต้นเน่าฉีดกรดซิลิคอนนี่คือเป็นกรดซิลิคอนน้ำใช่มั้ยคะน้ำค่ะเอาตัวกรดซิลิคอนน้ำนี่มาช่วยอะไรคะคือป้องกันพวกโรคแมลงแล้วก็ต้นเน่าต้นเน่าคือได้ผลดีจริงๆจริงๆเนี่ยการปลูกดอกดาวเรืองเนี่ยเราต้องดูแลใส่ใจอะไรเขาเป็นพิเศษมั้ยคะต้องดูแลใส่ใจมากเลยอะอะไรที่ต้องดูแลเขามากๆเรื่องโรคแมลงพวกเพี้ยพวกไรค่ะเชื้อราเชื้อรานี่เป็นปัญหามากถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื้อราลงนี่คือบางทีดอกเสียดอกดำตัดดอกไม่ได้คราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลกันแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ